สวัสดีค่ะวันนี้ก็ให้วัคซีนอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นวัคซีนตัวที่2นะคะจะเป็นวัคซีน IBOX นะคะตัวนี้แล้วก็จะตามด้วยยาลดไข้นะคะนี่จะเป็นยาลดไข้ตามด้วยยาลดไข้ก็เมื่อเราให้วัคซีนนะคะเราก็จะตามด้วยยาลดไข้เหมือนเดิมให้วัคซีนที่สองก็เป็นเช่นเคยนะคะปิดน้ำให้ไก่หิวเต็มที่อันนี้ก็คือปิด2ชั่วโมงนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เราให้วัคซีนนะคะให้วัคซีนตอนนี้เรายังไม่เปิดนะคะเมื่อวัคซีนหมดเราก็ให้ยาลดไข้ต่อเลยนะคะเราก็จะเปิดอันนี้เมื่อเปิดนะคะไก่ก็จะกินเหมือนเดิมค่ะวิธีการให้วัคซีนของเรานะคะก็จะให้โดยการปิดน้ำปิดการจ่ายน้ำนะคะเข้าในโรงเรือน2ชั่วโมงนะคะพอหลังจาก2ชั่วโมงเสร็จนะคะเราถึงจะปล่อยยาเข้ามาไก่จะได้กินได้อย่างแบบเต็มที่นะคะแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของวัคซีนได้ทุกตัวนะคะเมื่อตัวหนึ่งกินอิ่มมันก็จะผัดเปลี่ยนนะคะให้อีกตัวเข้ามากินนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้วัคซีนสำหรับฟาร์มเรานะคะก็เป็นอันเสร็จในเรื่องของการให้วัคซีนนะคะเราจะให้วัคซีนกัน2รอบนะคะรอบแรกจะเป็นวัคซีน500นะคะรอบที่2จะเป็นวัคซีน IBQX นะคะที่เราจะให้ไก่หลังจากให้วัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ยาลดไข้พรุ่งนี้เราก็จะต่อด้วยวิตามินนะคะเพื่อที่จะเสริมให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะอันนี้ไก่14วันนะคะอันนี้คือไก่14วัน